สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Summoner War Chronicle นั่นเองนะครับคอลแลบกับ One Punch Man นั่นเองท่านผู้ชมก็จะมีตัวละครใหม่จาก One Punch Man แล้วก็ในส่วนของตัวกิจกรรมใหม่ๆอะไรทำนองนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศแล้วก็กิจกรรมภายในเกมกันโอเคครับผมอันนี้จะเป็นหน้าสกรีนช็อตของทางเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเปลี่ยนใหม่นั่นเองท่านผู้ชมครับตอนหน้าล็อกอินเนาะก็จะเป็นรูป One Punch Man มาแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับมีไซตามะมีฟูบุกิมีอะไรแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในเกมกันครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะกิจกรรมตัวใหม่จะอยู่บริเวณด้านซ้ายบนนะครับตรงรูปกรอบของขวัญตรงนี้เนาะให้เรามาในส่วนของตัวนี้ครับ One Punch Man เยือนถิ่นนั่นเองท่านผู้ชมครับตัวนี้นะครับจะมีภารกิจของรางวัลให้เราแลกตัวละครฟรีด้วยนะครับถ้าเราทำภารกิจสำเร็จเนาะถ้าเรามีในส่วนของตัวแต้มนะครับผมนี่เราก็สามารถแลกในส่วนของตัวคิงนะครับที่เป็นคิงสีดาวได้ด้วยนะทาร์ตมืดนะผู้ชมครับอันนี้ไรเดอร์นะแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกคูปองฝึกพลังนะครับนี่แล้วก็จะเป็นไอเทมอื่นๆเพิ่มเติมนั่นเองนะผู้ชมครับก็วิธีการก็ทำการไปต่อสู้ภารกิจนะครับตอนแรกอาจจะเป็นการคุยเควสนะครับแล้วก็ต่อสู้ในส่วนของหอคอยวิวัฒนาการนะครับต่อสู้กับคาบุโตะนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันบอกเลยว่าให้ชาวบ้านชาวช่องเขาอาจจะแบกก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมจบตีไปจบตีกันไปนะครับมากับผู้เล่นอื่นแบบชิวๆนะครับชิวๆกันไปนะครับดาเมจไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่นอื่นโจมตีซะมากกว่านะครับทีมผมพลังแค่ประมาณ 60,000 เองนะผู้ชมครับตอนนี้เรามาเจอในส่วนของตัวบอสคาบุโตแล้วนั่นเองผู้ชมครับโอ้โหดาเมจลดรัวๆเลยมากับผู้เล่นอื่นนี่ชิวๆนะผู้ชมครับมันจบแบบอีซี่นะจบโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยเรียกกันแบบนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากจบแล้วนี่ครับมีคัตซีนอะไรให้ชมกันอีกหรือเปล่าดูครับนี่ปัดได้ครับอุ้ยนี่โอ้ยโดนครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่าบอกว่ามีแค่นี้นะจริงๆก็อาจจะมีอีกนะครับนี่จัดไปถึงทีของข้าแล้วดูครับออกจงออกมานะครับผมโอ้พี่ไซมาทุกชมโอ้ my god เฮ้ยพี่ไซมาจัดว่าเด็ดเลยนะนี่ครับคาบุโตะพี่ไซหัวเข้าไปหน่อยครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมสบายๆกดข้ามเลยท่านผู้ชมอลังการงานสร้างได้แท้นะคือเราจะได้ตัวเนี้ยเราสามารถเอาไปแลกในส่วนของตัวไอเทมเพิ่มเติมได้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างแบบโอเคมากๆเลยนะตรงนี้ท่านผู้ชมนี่เราก็จะได้โซตรงนี้นะครับจริงๆเราจะมีโบนัสโซด้วยนะเนี่ยผมเรียกเป็นโซแล้วกันนะครับก็เนี่ยก็จะเป็นไอเทมวิญญาณนั่นแหละนะครับอันเดียวกันนะทีนี้นะครับให้เรากลับไปตรงที่กิจกรรมนะครับไอตัวเนี่ยครับวันพันแม่นะครับตอนนี้เราจะมี100โซนะครับตอนนี้เราสามารถแลกตัวละครได้แล้วนะครับกิจกรรมตัวนั้นน่ะมันสามารถลงได้ทุกวันนั่นเองท่านผู้ชมครับก็จะมีระยะเวลาอีกนะ28วันนะเนี่ยครับระยะเวลาขึ้นอยู่ตรงนี้โอเคเราแลกคิงเลยนี่แลกปุ๊บเราก็จะได้คิงมาเลยนะท่านผู้ชมครับลงแค่รอบเดียวเราก็ได้คิงมาในทีมแล้วนะนี่ครับมาแล้วนะครับผมคิงแบบในส่วนของตัวแบบธาตุมืดด้วยนะแต่ก็อันนี้เป็นอีกตัวนึงนะครับก็น่าแลกเหมือนกันนะครับก็มีไอเทมให้เราแลกมากมายเลยนะครับถัดมาจากกิจกรรมตัวนี้ท่านผู้ชมครับก็จะมีกิจกรรมในส่วนของตัวรางวัลในส่วนของการล็อกอินนั่นเองท่านผู้ชมตัวเนี้ยแค่เราเข้ามาล็อกอินรับของรางวัลนะครับชิลๆเลยนะนะก็จะมีกิจกรรมมากมายแล้วมีตั๋วด้วยนะครับตั๋วที่เอาไว้สุ่มในส่วนของตัวกิจกรรมวันพันแมนนั่นเองท่านผู้ชมครับเนี่ยตั๋วมีตั๋วอะไรแบบเนี้ยนะถือว่าแจ่มอยู่นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะมีอีกกิจกรรมนึงนะครับเป็นกิจกรรมระดมพลฮีโร่ตรงนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับก็จะมีตัวเควสภารกิจให้เราแบบได้เล่นกันเนาะพวกภารกิจพวกเนี้ยเราก็กดรับเลยนะครับเข้าไปเล่นก็จะได้พวกเนี้ยครับนี่พวกนี้นะครับจะได้เทมเนาะเดี๋ยวกดเข้าไปดูอันนึงนะครับระดับง่ายก่อนนะเพราะว่าระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆไอเทมก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีความยากนั่นเองท่านผู้ชมครับดูระดับง่ายก่อนนะไม่รู้ว่าเลเวลเราจะไหวหรือเปล่านะโอเคดูครับง่ายๆนะก็ชิวๆอยู่นะครับระดับง่ายเพราะว่าระดับยากลองแล้วนะครับไม่ไหวนะทีมผมนะพลังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นโอเคเนี่ยก็ชนะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ตัวเนี่ยครับไอเทมตัวนี้ไอเทมตัวนี้เอาไปทำอะไรคือเราเลือกเล่นได้แค่อันเดียวนะครับอันไหนที่เราเล่นจบไปแล้วนะครับไม่สามารถเล่นอื่นได้นะเพราะฉะนั้นเลือกดีๆนะท่านผู้ชม
ธรรมดาก็อาจจะโอเคอยู่นะครับถ้าทีมไหวนะครับแนะนำระดับยากไปเลยของรางวัลค่อนข้างคุ้มนะครับค่อนข้างคุ้มเลยแล้วก็นอกจากนี้นะครับเมื่อเราได้เทพมาแล้วนะครับมันยังมีตรงนี้ไปยังวิถีผู้เก่งกล้านะครับมันจะมีไอเทมให้เราแลกเนาะนี่ครับนี่ครับมันจะมีไอเทมให้เราแลกด้วยนะครับผมนี่ไอเทมมากมายเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมนึงที่แบบน่าสนใจมากๆเลยถัดจากวิถีผู้เก่งกล้านะครับตรงนี้พิชิตด้วงนะครับหลังจากที่เราไปสู้กับบอสเมื่อกี้ท่านผู้ชมครับมันก็จะมีในส่วนของประวัติการชนะอยู่นะอย่างเช่นเราเคลียร์ครั้งแรกนะครับเราก็ได้รับของรางวัลตัวนี้เลยนะครับถ้าสมมติว่าเราเคลียร์ครั้งที่2นะครับเราจะได้ตัวนี้เคลียร์ครั้งที่3นะครับมีครั้งที่4นะครับครั้งที่5อะไรแบบเนี้ยเราก็จะได้เทมไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้มาสู้กับคาบุโตะนะครับไม่ไหวก็มีคนแบกนะเชื่อผมไม่ไหวก็มีคนแบกนะครับเพราะว่ามีคนโหดๆอยู่อีกเยอะเลยนะต่อมาก็จะเป็นพวกจุดแลกไอเทมต่างๆนะครับตัวนี้เราก็แลกให้ดูแล้วนะแลกคิงนะครับผมแขกไม่ได้รับเชิญแห่งกิลด์นะครับก็จะเป็นไอเทมเพิ่มเติมนะครับอีกนะท่านผู้ชมนี่นะถือว่าน่าสนใจเนาะเราอยากรู้ว่าไปตรงไหนเราก็กดไปดูนะครับผมก็คือเราต้องมีกิลด์อยู่นั่นเองนะท่านผู้ชมกิจกรรมสุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรมของกิลด์เนาะทีนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของตัวละครที่เข้ามาใหม่ว่ามีตัวละครอะไรบ้างเนาะสำหรับตัวละครที่เข้ามาใหม่ธาตุไฟนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเจนอสนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่แล้วก็จะมีร่างปลุกพลังเนาะเท่อยู่นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นอะตอมิกซามูไรนะครับนี่ธาตุน้ำนะครับก็จะเป็นในส่วนของการโลนะครับผมนี่ถ้าปลุกพลังนะครับหลังจากปลุกพลังแล้วเสื้อหายเสื้อขาดอะไรทำนองนี้เนาะอันนี้ก็จะมีพวกท่าสกิลต่างๆเนี่ยมีการเพิ่มมานามีหวัดกลัวนู่นนี่นั่นส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของตัวอาจารย์นะนี่ร่างปลุกพลังก็เหมือนกันต่อมาก็จะเป็นฮาร์ดโลมนะครับก็มีทัตสึเมกินะครับนี่น้องหัวเขียวนะมีแสงนะเวลาปลุกพลังเรียบร้อยแล้วนะครับอีกคนนึงก็จะเป็นฟูบุกินั่นเองนะครับก็คือมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยนั่นเองสำหรับทัตลมต่อมาจะเป็นทัตแสงนะครับก็จะเป็นไรเดอร์นะครับไม่ได้ต่างกันเลยปลุกพลังกับไม่ปลุกพลังท่านผู้ชมครับก็ชุดเดิมนะทัตแสงแล้วก็นี่ครับคิงทัตมืดท่านผู้ชมครับนี่ปลุกพลังเขาก็เท่นะคือมันเป็นตัวละครที่เท่มากเลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าแจ่มมากๆเลยนะสกิลก็น่าจะโหดหรืออะไรแบบนี้โหดไม่โหดผมว่าเล่นตัวอวยไว้ก่อนเลยสำหรับผมนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลตัวละครนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกาชาตู้ใหม่กันบ้างท่านผู้ชมครับก็นี่จะมีตู้ใหม่แบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับก็จะใช้ตั๋วแบบใหม่เลยนะสำหรับตัวนี้ท่านผู้ชมผมก็มีอยู่ประมาณ9ใบนะจริงๆถ้าสมมติว่าผมล็อกอินอีกวันนึงผมก็จะได้ตั๋วเพิ่มด้วยนะหรือใครแบบไม่รีบนะครับก็รอใครรีบก็สุ่มไปเลยท่านผู้ชมครับรอตัวนี้แหละนะครับแล้วกดจัดไปทีละใบเลยท่านผู้ชมจะเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ครับสีม่วงมาไหมปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมนายเรามาดูกันแบบชิวๆนะดูแค่แสงเราก็กดข้ามได้เลยปึ๊บเรียบร้อยครับเอาเป็นว่าเรียบร้อย ดวงมันจะไม่มานะนะเรียบร้อยกาลูด้าเรามาดูมาไหมมาไหมเฮ้ยโอ้โหเอาแบบสีม่วงมาให้อลังการงานซ่ากับ9ใบหน่อยนะอลังการงานซ่าเลยนะท่านผู้ชมฟึบโอ้โหกาลูด้าอีกแล้วมาอีกผมว่ากดข้ามไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะท่านผู้ชมเจนอสมาเฮ้ยผมบอกแล้วว่ามันต้องมาไงเฮ้ยคือดวงได้อยู่นะเราจะเอาเจนอสคือดวงเราได้อยู่ใช่ไหมเฮ้ยเหลือตัวยัง2ใบอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยเปิดในส่วนของตัวนี้ได้ไหมไม่น่าจะได้แล้วแหละหมดกันท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะในส่วนของตัว Summoner War วันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมใครสนใจเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ